ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมคู่ระหว่างชลบุรีกับบีจีปทุมนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมอาจจะใช้เสียงแบบเสียงมันอาจจะมีฝนแทรกนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็เกมนี้นะครับ BG ปทุมนะจะเล่นเกมลีกนัดแรกนะครับหลังจากที่ไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกมานะครับที่แพ้อุรวาเลสไป 4-0 ในรอบ8ทีมคราวนี้นะครับ BG ปทุมนะครับจะได้เล่นเกมไทยลีกอย่างเป็นทางการนะครับกับชลบุรี FC นะที่ต้องไปเยือนเขานั่นเองครับซึ่งชลบุรีนะครับแมตช์ล่าสุดนี่เพิ่งแพ้บุรีรัมย์มานะครับ3-2แต่ว่าบุรีชลบุรีนี่โดนยิงในครึ่งแรกนี่3-0เลยนะแบบเละเทะมากนะครับแต่ว่ามาวันนี้เว้ยมาแบบเฮ้ยเรารู้สึกแปลกใจเลยชลบุรีเหรออันนี้คือชลบุรีที่เรารู้จักที่แพ้บุรีรัมย์มาแล้วเพราะว่าชลบุรีนะครับเปลี่ยนเกมทรานซิชั่นได้เร็วก็คือBG นะครับบุกมาเสร็จปุ๊บชลบุรีดักได้สวนเร็วเลยแบบผมยังอึ้งกับพลังกายนักเตะอยู่เลยว่าเอ้ยทำไมมันฟิตจังเลยวะแบบโอ้โคตรฟิตอ่ะมันไม่เหมือนกับนักเตะชลบุรีที่แบบวันนี้เอ้ยมันไม่เหมือนกับนักเตะ BG นะครับที่วันนี้แบบทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างอ่ะเพราะว่าตั้งแต่บุกมาในครึ่งแรกนี่โอ้โหเกมลุกบุกมาหน้าประตูเขาก็จริงครับจบไม่ได้ไม่เหมือนกับทางชลบุรีที่แบบเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วและตอนจบนี่ได้น้ำได้เหนือกว่าถ้าเกิดว่ากองหน้ามันคมๆนะครับป่านนี้นี่โดนยิงไป 2-0 3-0 และ BG นะในครึ่งเวลาแรกนั่นเองครับแต่ว่าไม่เป็นไรชลบุรีนะครับได้ลูกที่1นะครับในนาทีที่23จากดานิโลอัลเวสนะรูปเกมเหมือนเดิมเลยก็คือเปลี่ยนจากลุกเป็นรับนั่นเองครับแล้วก็ต่อบอลยาวโอ้ผมสวยมากเลยเวลาไอ้วิงแบ็คทางฝั่งซ้ายอ่ะแล้วมันโยนไปให้ปีกขวาเว้ยโอ้โหแบบข้ามฟากเลยอ่ะโคตรโหดแล้วคราวนี้ก็มาได้ประตูขึ้นนำพอได้ประตูขึ้นนำชลบุรีเหมือนจะเอาอีกนะแบบเหมือนจะเอาลูก2อีกตลอดครึ่งแรกนะครับแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยชลบุรีเหมือนกับว่าจะเอาแหล่ไม่เอาแหล่ก็คือจะเอาหรือก็ไม่เอาแบบ2จิต2ใจแต่ไปมาก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วกันนักเตะนะครับที่เปลี่ยนเกมทรานซิชั่นแบบรวดเร็วเหมือนในครึ่งแรกนี่พอมาครึ่งหลังนี่ครับมันก็มีอยู่นะแต่ว่าพี่แกนี่วิ่งหย่อๆแย่ๆแล้วแบบเอาแค่1-0พอBG ก็โหมบุกครับแต่ว่า BG ครึ่งหลังนี่มันโหมบุกมันได้น้ำได้เหนือกว่าได้น้ำได้เหนือกว่าในครึ่งแรกนะครับแต่ว่ามันมีลูกหนึ่งอ่ะที่ต้องแบบเหมือนกับว่า BG อ่ะโหม่งได้แล้วเหมือนกับว่าบอล นั้นชนเสานะครับก็ไม่รู้ว่ามันเข้าเป็นประตูหรือเปล่าแต่ VAR นะครับก็แสดงให้เราเห็นว่าบอล นะเข้าไปแล้วแต่ว่าเหมือนยังเข้าไม่เต็มใบนะครับก็ถือว่าไม่ได้ประตูไปก็จังหวะนั้นก็เสียดายมากครับสำหรับ BG ปทุมซึ่งเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่สวยสักเท่าไหร่นะและ BG ก็โหมบุกใส่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจังหวะจบนี่มันดูจะดีขึ้นกว่าครึ่งแรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่ครับส่วนชลบุรีแน่นอ นครับเวลามันได้สวนนี่สวนได้ด้วยนะสวนไปถึงหน้าประตู BG เลยนะแต่ว่าเหมือนกับกองหน้ามันก็แบบแย่ๆแล้วแบบไม่ได้เอาจริงไม่ได้วิ่งเต็มแรงแล้วล่ะก็เหมือนกับปาไปถึงหน้าประตูแล้วไงกูก็แบบลากเลื้อยอะไรว่าไปถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดนั่นเองครับโอ้โหชลบุรีมาดีครับวันนี้ผมยอมรับเลยแบบดีกว่าเกมไอ้บุรีรัมย์ไม่รู้บุรีรัมย์มันไปเจิมอะไรหรือเปล่าทำไมหรือว่า BG มันเพิ่งเหนื่อยจากการเตะ FC มาอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แสดงความยินดีนะครับสำหรับแฟนชลบุรีนะนัดต่อไปชลบุรีนะครับจะไปเจอกับทีมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นทีมลำพูนวอริเออร์ที่กำลังฟอร์มไม่ดีอยู่เลยนะครับตอนนี้ส่วน BG ปทุมนะครับจะไปแข่งนัดที่2นะของสัปดาห์นะครับเจอกับบุรีรัมย์เลยนะวันอาทิตย์นี่โอ้โหไม่ธรรมดานะเริ่มต้นก็แพ้ชลบุรีแล้วได้ไปเจอบุรีรัมย์ในช่วงเวลานี้ผมว่าเกมนี้น่าดูเป็นอย่างมากครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ